ก็สวัสดีครับทุกคนพบกับช่องของเราเหมือนเดิมนะครับอีพิกไทยแลนด์คลิปนี้เราก็จะพามาชมวัดภูม่านฟ้านะครับนี่ก็เป็นหลวงพ่อแดงนะครับเจ้าวัดภูม่านฟ้านะครับผู้ที่ได้เริ่มสร้างปราสาทแห่งนี้นะครับยังไงก็ฝากชมโฆษณาของช่องเราด้วยนะครับเพื่อเป็นทุนในการทำคลิปต่อไปครับคลิปนี้ก็จะเป็นวันที่24เดือนมีนาคมพ.ศ. 2567ครับก็ที่เราไปล่าสุดเลยครับหลังจากเราได้ชมสวนใหม่ที่วัดนะครับแล้วก็ได้ดูต้นไม้ที่ประดับตัวปราสาทนะครับนี่ครับก็เป็นจากของตอนคลิปที่แล้วนะครับเราก็ได้มาดูการตัดหินที่อยู่บริเวณด้านหลังวัดนะครับเป็นบริเวณด้านข้างของปราสาท3ปราสาทที่ใหญ่ด้านหลังนะครับด้านหน้านี่ก็เป็นสวนปาล์มนะครับที่ไว้ปลูกประดับกับตัวปราสาทครับกับบริเวณด้านข้างครับนี่ก็มีเสานางเลี้ยงอยู่นะครับฝั่งขวามือนะครับยาวไปเลยครับชมเจดีย์องค์ปฐมด้านหลังปราสาทด้านหน้าครับนี่เราก็จะมาชมหลายครั้งนะครับตอนกลางวันนี่คือร้อนมากครับถอดรองเท้าแล้วเดินเข้าไปนี่เดินไม่ได้ครับเลยต้องรอแดดบดลงนะครับนี่ครับบริเวณรอบๆนี่ก็มีสระน้ำขนาดเล็กนะครับแล้วก็ปลูกต้นบัวครับนี่ก็ขออนุญาตถอดรองเท้าก่อนนะครับแต่สี่ด้านก็จะเป็นทางเข้าแบบนี้นะครับนี่ก็มีท่อน้ำนะครับไว้สำหรับเติมน้ำในสระนะครับบางท่านก็ส่วนใหญ่ถามมานะครับว่าวัดเก็บค่าเข้าไหมคือทางวัดไม่ได้เก็บค่าเข้านะครับทางวัดคืออยากให้คนไทยมาชมนะครับนี่ครับก็จะเจอรูปแกะสลักช้างนะครับด้านบนก็เป็นแกะสลักด้วยนาค5เสียรนะครับทั้ง4ด้านเลยนะครับนี่ครับคือองค์ปฐมเจดีย์นะครับก็ที่หลวงตาเล่าให้ฟังนะครับว่าเป็นสร้างที่นี่ก่อนนะครับสร้างที่นี่เป็นจุดแรกนะครับแล้วก็ต่อด้วยปราสาทต่างๆนะครับก็ภายในก็ประกอบด้วยพระบรมเกศานะครับ
ครับวัฒนธรรมก็คล้ายๆเป็นแบบอินเดียหรือว่าขอมนะครับต้นฉบับต้นตำรับก็มาจากอินเดียนะครับบนก็แกะสลักสวยงามมากเลยครับแกะสลักทั้งหมดเลยครับนี่ครับฉากหลังก็เป็นเจดีย์ปราสาทด้านหน้า3ปราสาทนะครับตอนนี้ก็เป็นศาลาที่เราพาไปชมในคลิปก่อนนะครับแล้วก็สวนด้านหน้าครับพื้นนี่ก็ประกอบด้วยหินทิลาแรงนะครับคลิปของเราเกี่ยวกับทางวัดปูม่านฟ้านี่ก็มีจำนวนเยอะเลยนะครับก็ท่านสามารถเข้าไปชมย้อนหลังได้นะครับเพราะว่าส่วนใหญ่รายละเอียดผมก็จะทิ้งไว้แต่ละคลิปเยอะเลยครับแต่ละฝั่งแต่ละมุมทางเข้าก็จะมีนาคต้อนรับนะครับเป็นหัวนาค5เศียรนะครับตรงมุมทางเข้าทั้ง4ด้านครับก็เจดีย์อมุทมนี่ก็แกะสลักสวยงามทั้ง4ด้านเหมือนกันครับนี่ครับทางเข้าจริงๆนี่อยู่ฝั่งทางทิศตะวันออกนะครับนี่ครับก็เป็นทางนี้ครับมีสะพานหินนะครับแล้วก็มีช้างแกะสลักนะครับครับทางเข้าจะเป็นฝั่งนี้นะครับส่วนใหญ่เขาก็จะไปเข้าทางทิศตะวันตกครับนี่ครับทางนี้ก็จะมีสะพานนคราชนะครับก็ทั้ง4ด้านเลยครับคล้ายๆปราสาทหินพนมรุ้งกับปราสาทหินพิมายเลยครับนี่ครับสะพานนคราชนี่ก็คือคล้ายๆว่าถ้าเราผ่านเข้ามานี่ก็เหมือนคล้ายๆว่าเราเข้ามาในดินแดนสวรรค์นะครับนางนี่ก็คือเป็นจุดเชื่อมต่อระหว่างโลกมนุษย์ไปยังสวรรค์นะครับนี่ครับเป็นความเชื่อของศาสนาฮินดูแล้วก็ศาสนาพุทธครับปัจจุบันก็ยังนับถือแบบนี้อยู่ครับตอนนี้ก็ฝนก็เริ่มตกแล้วครับเดี๋ยวเราต้องเข้าร่มก่อนครับฟ้าเริ่มลงแล้วครับแล้วก็กลับที่เดิมครับเพราะว่าตอนนี้ฝนตกครับส่วนนี้เป็นหินจิลาแรงครับด้านบนก็เป็นหินทรายครับต้องกลับเข้าลมก่อนครับตอนนี้ฝนตอนนี้ครับบันไดก็ยังแกะสลักนะครับเพิ่งสังเกตเห็นครับนี่ครับเดี๋ยวเราก็เข้าไปหลบฝนตรงปราสาทด้านหน้านะครับตอนนี้ครับบรรยากาศฝนตกครับก็อาศัยหลบฝนในนี้ครับตอนแรกก็ไม่เท่าไรครับตอนนี้แรงแล้วครับก็เก็บกล้องเก็บกระเป๋าไว้ที่นี่ครับอันนี้เป็นฝนตกแรงครับสาดเข้ามาด้านในครับแรกก็จะเดินทางมาหลายวันแล้วครับพอดีช่วงนี้พายุเข้าครับก็เพิ่งได้เดินทางมาครับด้านหน้าครับถ้าเราจะเข้ามาครับนี่ก็ฝนตกที่เจดีย์องค์ปฐมครับนานครั้งก่อนจะเห็นบรรยากาศแบบนี้ครับทางวัดก็ยินดีให้ทุกท่านเข้ามาเยี่ยมชมนะครับส่วนใหญ่ก็อยากให้ใครเข้ามาเยี่ยมชมครับบางท่านถามมานะครับคือไม่มีค่าเข้าไม่มีค่าเก็บด้านในนะครับอยากให้ทุกท่านได้เข้ามาชมได้เข้าวัดนะครับแล้วก็มาชมการก่อสร้างที่ยิ่งใหญ่แห่งนี้ครับก็ชมบรรยากาศด้านในที่ฝนตกนะครับเราก็ได้เข้ามาหลบฝนตรงที่3ปราสาทใหญ่ด้านหน้านะครับตรงทางเข้าครับคนงานก็หลวงตาก็เข้ามาหลบกันด้านในนี่นะครับสักพักตกแรงกว่านี้ครับดีน้องกวงเขาก็เก็บกระเป๋ากล้องเข้ามาให้ครับไม่งั้นก็เปียกเลยครับเพราะว่าสักพักฝนก็จะสาดเข้ามาแรงครับต้องไปหลบอยู่ด้านในครับนี่ครับจุดด้านหน้าก็เป็นอยู่ข้างใต้เจดีย์ยอดปราสาทนะครับแต่ละจุดก็จะมีฐานแท่นไว้บูชานะครับอันนั้นก็อาจจะเอาไว้สิ่งของศักดิ์สิทธิ์นะครับก็เอาไว้กราบไหว้ครับ
้งคนทั้งหมาครับก็เข้ามาหลบฝนครับแล้วก็สังเกตนะครับฝั่งซ้ายก็เจาะทำที่แขนเอาไว้เครื่องมือพวกสายไฟก่อนนะครับจุดนี้ก็หลวงตาก็กำลังทำมุกตรงเสาปราสาทด้านหน้านะครับตอนนี้ช่วงนี้ฝนตกครับต้องหยุดกันก่อนครับนี่ครับทำมุกเสาครับก็ฝนตกครับต้องพากันมาหลบที่นี่ครับนี่พี่ก็เก็บเก้าอี้เก็บของครับเป็นมาเสือเหลืองมันจะไม่ขาดตัวนี้ที่ยังไงไอ้มอมแมมอย่างเห็นไหมนี่มองหนาไม่เห็นมองหนาด้านฝนที่ยังอยู่หรือเปล่านะจากฝนตกครับกลางข้างหลังอ่อนหลงตาแล้วครับโอ้มันกวนจริงๆนะกวนพึดจริงเลยก็เป็นเพื่อนมนุษย์ที่ซื่อสัตย์ที่สุดนะครับก็ทุนักนะครับวัดภูม่านฟ้านี่ก็เกิดจากแรงศรัทธาของพวกเรานี่นะครับที่รวมด้วยช่วยกันครับทุกฝ่ายทุกส่วนครับช่วยกันครับเหลือเป็นน้องนักศึกษานะครับที่วันนี้หยุดเสาร์อาทิตย์ก็จะมาช่วยหลวงตาสร้างวัดนะครับนี่ก็เป็นคุณหมอนะครับคุณหมอผู้หญิงนะครับคุณหมออ้อยครับเสาร์อาทิตย์บางครั้งก็มาช่วยหลวงตาครับเป็นการนำหินมาวางซ้อนกันนะครับก่อรูปให้เป็นตัวปราสาทนะครับจุดบริเวณนี้ก็เป็นจุดก่อสร้างที่ระเบียงคดนะครับนี่ก็เป็นรูปที่พี่แกะสลักในปีที่แล้วนะครับก็ประมาณช่วงเดือนสิงหาครับนี่ก็เป็นภาพลวดลายปัจจุบันนะครับที่แกะเสร็จแล้วครับเป็นไงครับสวยมากเลยครับก็อยู่ข้างที่ปราสาทหลวงปู่หินนะครับด้านมุมด้านบนส่วนใหญ่ก็จะเป็นแกะสลักตัวนาค5เศียรนะครับนี่ครับนี่ก็เป็นภาพ3ปราสาทด้านหลังนะครับในปีที่แล้วนะครับตอนนี้หญ้าก็รกแล้วครับนี่ก็เป็นภาพปัจจุบันนะครับในวันที่24ครับก็ที่พื้นแล้วครับแล้วก็ปลูกต้นปาล์มนะครับแล้วก็มีกำแพงขนาดเล็กล้อมรอบนะครับก็สวยงามมากเลยครับนี่ก็เป็นลวดลายแกะสลักที่หลวงตาได้ทำไว้ในเดือนที่แล้วนะครับที่อยู่ใต้หอบรรณาลัยนะครับนี่ครับล่าสุดหลวงตาก็แกะใกล้เสร็จแล้วนะครับก็เป็นวันที่24มีนาของปีนี้ครับกิจท่านก็พักผ่อนครับยิ้มแย้มแจ่มใสครับเป็นทับหลังที่แกะสลักเสร็จแล้วนะครับเป็นไงครับลวดลายครับสวยงามมากเลยครับนี่ครับแล้วก็มีความลึกมากเลยครับสร้างให้เห็นแกะให้เห็นเลยครับเป็นหลักฐานครับไม่ต้องโอ้อวดว่าเป็นของใครครับเราไม่ได้เป็นออริจินอลนะครับแต่ว่าเราสร้างให้เห็นเลยครับก็ปราสาทส่วนใหญ่ที่ท่านเห็นนะครับก็จะยังไม่ได้แกะสลักนะครับนี่ครับถ้าแกะสลักแล้วจะสวยงามขนาดไหนครับนี่ก็เป็นปราสาทที่แกะแล้วนะครับแต่ว่าก็ยังแกะไม่เสร็จครับเพราะว่าต้องแกะทุกชั้นทุกส่วนด้านบนเลยนะครับก็อย่างที่หลวงพ่อท่านว่านะครับจะใช้เวลาสร้างประมาณ3ชั่วอายุคนหรือประมาณ200ปีครับเพราะว่าเราทำเสร็จส่วนใหญ่ก็ต้องมาแกะสลักด้วยครับการก่อสร้างที่ว่ายากแล้วก็แกะสลักนี่แหละครับยากด้วยครับเพราะว่าตอนนี้ที่สังเกตดูนะครับช่างแกะสลักก็ยังน้อยมากเลยครับก็ท่านใดที่มีจิตศรัทธาอยากบริจาคทางวัดก็ต้องมาที่ปราสาทหลวงปู่หินนะครับก็มากราบไหว้นะครับแล้วก็ตู้บริจาค ก็จะอยู่ทั้ง2ด้านนะครับทางวัดก็ไม่มีเลขที่บัญชีนะครับนี่เราก็ขออนุญาตถ่ายรูปก่อนนะครับถึงถ่ายติดครับท่านก็จะได้พบลวดลายแกะสลักที่
สวยงามตระการตาครับก็ที่หลวงตาบอกนะครับว่าเป็นลวดลายที่แบบอันดับต้นๆของที่วัดเลยครับนี่ครับเป็นไงบ้างครับสวยงามไหมครับท่านรู้สึกยังไงก็ฝากคอมเมนต์มาด้านล่างใต้คลิปได้นะครับเดี๋ยวผมก็จะกลับเข้ามาตอบนะครับเป็นภาพมุมสูงจากเดือนธันวาของปีที่แล้วนะครับก็ต่อไปท่าจะบินนี่ก็ต้องขออนุญาตทางวัดก่อนนะครับช่วงนี้ทางวัดยังไม่ให้บินโดรนนะครับเพราะว่าอาจจะทำให้รบกวนทางวัดได้ครับก็นี่แหละครับเหตุผลที่ข้างบ้านกลัวครับกลัวอะไรครับก็กลัวคนไม่ไปเที่ยวบ้านเขานะครับตอนแรกผมก็จะไปนะครับไม่ไปแล้วครับแพงด้วยครับแล้วก็ที่สำคัญไม่ปลอดภัยครับก็ระวังอาจจะถูกถอดถอนจากยูนิโก้นะครับเพราะว่าบิดเบือนประวัติศาสตร์เยอะเลยครับถ้าท่านได้อยากช่วยยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับถ้าท่านอื่นเห็นก็จะได้รู้ครับว่ามีการสร้างปราสาทที่ใหญ่ที่สุดในประเทศขึ้นนะครับแล้วถ้าท่านอื่นช่วยกันแชร์ช่วยกันทำบุญร่วมกันบริจาคท่านก็ได้บุญด้วยครับข้อมูลทั้งหมดผมก็จะเก็บไว้นะครับแล้วก็ที่สำคัญนะครับโดยเฉพาะลงโซเชียลลงทางแบบนี้ก็ไม่สามารถแก้ไขข้อมูลได้ครับก็รู้เลยครับใครสร้างยังไงอะไรเป็นมายังไงครับไม่สามารถแก้ไขได้ครับก็เป็นยังไงบ้างครับคลิปนี้ยังไงก็ฝากทุกท่านกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องของเราด้วยนะครับถ้ามีคลิปใหม่ๆท่านก็จะได้ไม่พลาดคลิปของเราครับต่อไปผมก็จะขอหลวงพ่อหัดแกะสลักที่วัดนะครับอย่างน้อยก็ขอเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมสร้างปราสาทที่สวยที่สุดในประเทศไทยด้วยครับไม่แน่นะครับอนาคตอาจจะเป็นมรดกโลกก็ได้ครับโดยเฉพาะการแกะสลักที่ท่านได้เห็นนะครับก็เป็นลายหนึ่งเดียวในโลกเลยนะครับที่ทางวัดได้ผสมประสานยุคเก่ากับยุคใหม่ขึ้นมาครับแล้วก็แกะกันให้เห็นด้วยครับก็ขอขอบคุณทุกท่านทุกฝ่ายที่มีแรงศรัทธาช่วยกันสร้างขึ้นมาครับยังไงก็เจอกันในคลิปถัดไปนะครับขอบคุณทุกท่านที่รับชมครับ